ไม่ซุ่มจัดการเนื้อไปเลยแล้วเดี๋ยวให้เปลี่ยนเซสชั่นปูใครจะทำลูกแกะฮะอนุแกะเหลือปลากับเหลือซอสเหลือซอสใช่ไหมเหลือปลากับซอสซอสทำเลยเหรอเดี๋ยวผมแล่ปลาก่อนแล่ปลาแล้วทำซอสเซสชั่นสีแดงของเราสิ่งแรกก็คือแบ่งหน้าที่ตามวัตถุดิบหลักแล้วคิดเมนูมา5เมนูแต่ละคนจะเบสตามเมนูที่ต้องทำดูปลาปลอดภัยด้วยนะระวังนะสื่อสารกันนะหัวหน้าของเราเสียงดังฟังชัดมากเลยครับเจ๊กจะเอาอะไรเขาจะเอาหอยค่ะสื่อสารนะครับสื่อสารนะคุยกันนะทำอะไรอยู่การแข่งขันวันนี้นะครับท้าทายมากๆเลยครับเพราะพวกเขาจะต้องทำอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบเบนโตเซต5ช่องแปลว่าต้องมีอาหาร5เมนูอยู่ในกล่องเพื่อเสิร์ฟให้กับคณะกรรมการทั้ง10คนรวมๆแล้วใน1ทีมเนี่ยต้องทำอาหารมากถึง50ที่กับเวลา60นาทีที่มีถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยงานนี้อาจเสิร์ฟไม่ทันครับมาช้านิดนึงเดี๋ยวช่วยนะครับวันนี้นะคะเหล่าโฮมคุกจะต้องใช้วัตถุดิบชั้นดีจากญี่ปุ่นอย่างเนื้อวากิว A5 ถ้าไม่รู้จักวิธีทำมันก็จะสูญเสียคุณค่าส่วนปูทาราบะถ้าทำสุกเกินไปเนื้อปูก็จะแห้งส่วนหอยโฮตาเตะแค่จะเอาออกจากเปลือกก็ลำบากแล้วสุดท้ายปลาคินเมไดเป็นปลาที่มีราคาค่อนข้างสูงถึงกิโลกรัมละ 2,300 บาทก็เราก็ไม่ต้องย่างเราทอชเอานอนหยิบไม่ลินไหมผมไม่ลินอ่ะซอสทำแล้วใช่ไหมซอสทำอยู่โอเคการทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงต่างๆที่ถูกต้องเพื่อให้มีเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นเช่นรสเค็มก็ต้องมาจากโชยุที่มีกลิ่นหอมความหวานของอาหารญี่ปุ่นในบางประเภทแทนที่จะใช้น้ำตาลก็ใช้มิรินแทนแต่ทุกอย่างล้วนต้องมีความสมดุลและมีความรอบรู้ในการเลือกใช้อาหารถึงจะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบครับเนื้อออนแพนปูออนแพนหอยทำทันเปล่า11เสิร์ฟใช่ป่ะใช่ได้นงครับครับคุณหุงข้าวอยู่แล้วเหรอครับใช่ครับนี่ปลั๊กมันยังไม่เสียบนะครับก็คือยังไม่เอาลงในหม้อเลยครับเชฟเรื่องไม่เสียบปลั๊กกับหม้อหุงข้าวของนงมันต้องไม่เกิดขึ้นแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทำเมนูอะไรหรือผมว่าต้องถามทีมไม่ต้องครับมีข้าวผัดกระเทียมนะครับเสิร์ฟกับปลาเทมปุระแล้วก็เนื้อย่างครับซึ่งจะมีหอยเอาไปเสียก่อนแล้วก็ไปทานกับสลัดเต้าหู้ครับแล้วก็มีขนมโมจิเป็นไส้ปูด้วยครับ60นาทีนี่ทำทันนะครับมันต้องทันครับตอนนี้เรากำลังแบ่งงานกันแล้วเราจะมาประกอบร่างกันทีหลังครับผมไม่ได้ยินเสียงพวกคุณสื่อสารกันเลยเสียงอีกทีมเขากลบเสียงคุณหมดเลยนะครับมาได้เลยครับเดี๋ยวทำน้ำราดปูแป๊บนึงนะจบแล้วซอสจบแล้วก็ปล่อยเขาไปอะครับเพราะว่าผมไม่ชอบความเสียงดังในนี้ ผมก็คุยกันแบบเงียบๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพครับหนงซุ่นเสียงไม่ไหวหรอกผู้ดีเขาก็พูดกันเบาๆขอให้เป็นนิวหนงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเชฟคิดว่าทุกคนมีประสิทธิภาพทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียงดังกันทุกคนมีประสิทธิภาพหมดเจ้ามันใช่ไหมหนงเอามันไปผัดข้าวมันไปผัดข้าวแต่ผมก็ไม่เห็นโหน่งหรอกครับว่าโหน่งหายไปไหนกลายเป็นว่าพวกผมอะเหมือนแข่งแบบเพื่อตัวเองอะใครจะเอาอะไรในครัวเพิ่มวิ่งทีเดียวนะไม่เอาทุกคนเสนอว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำด้วยตัวเองไม่ได้แบบว่ามีการแจกงานอย่างชัดเจนไปทำกันเองอะเบลต้มโมจิแล้วเดี๋ยวพี่โหน่งมาแล้วก็บอกพี่โหน่งน้ำซอสของเรา20นาทีทำเหลือทันไหมนี่กำลังเริ่มขึ้นซอสเริ่มขึ้นซอสโอเคเริ่มครับผมวันนี้จะทำเมนูอะไรบ้างผมจะเอาเนื้อวากิวมาสไลด์บางเสิร์ฟบนข้าวญี่ปุ่นแล้วก็จะราดซอสปูผมจะทำสองอย่างจะย่างแล้วก็มีซอสราดทำเป็นสลัดหอยย่างเนยราดซอสวาซาบินะครับปลาชิเมไดเนี่ยผมจะเอามาทอดเทมปุระนะครับเสร็จแล้วเราจะมาราดซอสหวานและช่องที่5ช่องที่5ตอนนี้จะเป็นน้ำซุปแล้วเบนโตะนี่คุณมีน้ำซุปในกล่องเบนโตะผมมีเคล็ดลับครับเราจะทำให้เป็นน้ำซุปที่ไม่หกคือผมจะทำน้ำซุปเป็นก้อนมีทั้งหัวปลามีทั้งเปลือกปูมีทั้งอะไรพวกนี้ซึ่งดีมากก็น่าจะอร่อยแล้วคุณแบ่งงานกันยังไงก็คือ4คนแบ่งคนรับผิดชอบโพลาเซชันผมจะเป็นตัวซัพพอร์ตตรงไหนช้าผมไปเสริมตรงไหนขาดผมวิ่งเหมือนทีมฟุตบอลนะครับผมเป็นผู้จัดการทีมผมไม่ต้องเตะเองผมแค่บอกว่าคุณจะต้องทำอะไรให้ทุกทีมโชว์ศักยภาพคุมทีมให้มันเป็นทีมดิฉันเนี่ยได้ยินเสียงคุณอยู่คนเดียวคนอื่นเขาตอบบ้างไหมสีแดงสู้อย่าพูดฝั่งเดียวนะขอบคุณครับได้ยังพี่ปาล้างไส้อยู่ข้อดีคือเราไม่ได้มีอะไรผิดพลาดในการทำอาหารโรยพริกไทยโรยเกลือคือจบนะใช่พี่ใช่ข้อเสียก็แค่เสียงดังครับเหมือนมีอาร์ตสองคนคุณสองหนงครับครับผมเราคุยกันเบาๆนะฝั่งโน้นเขาเสียงดังมากเลยถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราตัดออกมาแล้วเราทำไม่ทันเราจี่เนื้อปลากระทะแล้วค่อยใส่กระดองได้ครับพี่โอเคได้ครับ
ก็มองเองยังรู้เลยว่ากิริยาจะต้องทำยังไงน่ะเห็นไหมหนงแบ่งงานยังไงครับหนงทำข้าวกับสลัดครับผมพี่แบดก็ทำเนื้อแล้วก็แหม่มเอ้ยใช่ไหมใช่ครับโอเคโอ้แหม่มทำปลาทูบูระกับกระเจี๊ยบเครื่องเคียงอะครับเบลทำขนมโมจิครับทำกับพี่อังกฤษพี่อังกฤษครับผมครับเป็นอะไรกับชื่อมากไหมเนี่ยแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ผิดคนนะที่จะมอบหน้าที่ให้ถึงจะเบาก็ต้องสื่อสารให้ได้ครับต้องขอบคุณหม่อมอิงเนาะที่แบบว่าให้เรามีสติแล้วก็สื่อสารให้ได้ดีคิดว่าทุกคนมีประสิทธิภาพทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียงดังแท็กไหมพี่หนงหุงข้าวยังใช่เสร็จแล้วเรียบร้อยเฮลิคอนเนีย H Group